แล้วถ้ากรณีของธนาธรที่บอกว่าเป็นกับดักชุดใหญ่เนี่ยห่วงเวลาทำงานมันจะเป็นยังไงครับนี่ผ่านมาแล้ว29พฤษภาเนี่ยกกต.เชิญ4คนที่ร้องอ่ะครับไปให้ถ้อยคำเขาบอกว่ามิถุนาถึงกลางกรกฎาคมเนี่ย1เดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยครับเขาจะพิจารณารับรองความเป็นส.ส.ของพิธาและทุกคนต่อมารับรองไปก่อนรับรองไปก่อนต่อมาก็กกต.เนี่ยก็จะมีมติเรื่องถือหุ้นของ ITV ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงรับรองถึงจะมีมติถึงจะมีมติเป็นกรณีเดียวกับคุณธนาธรขั้นตอนแบบนี้นะครับก่อนใช่รับรองแล้วก็ส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญอันนี้ต่อไปผมถามของกกต.มานะกกต.บอกต้องมีมติก่อนแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสุดท้ายก็ไปที่อีหลอบเดิมที่พี่ช้างว่าสารรัฐธรรมนูญก็จะไปพิจารณาว่าเรื่องที่รับเนี่ยเป็นยังไงครับจะหยุดไหมถ้าหยุดก็สั่งหยุดพักการทำหน้าที่ที่ผ่านมาสั่งทุกคนเนี่ยสั่งทุกกรณีแล้วพักการทำหน้าที่แล้วรอศาลจะไปประชุมร่วมกันเพื่อวินิจฉัยอีกระยะเวลานึงใช่นะขั้นตอนตามนี้เลยตามนี้เลยชัดเจนว่าต้องรับรองส.ส.รับรองคุณพิธาก่อนก็ต่อถึงจะมีมติส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถูกต้องตามนี้